กรอบลูกไข่ลูกไข่พริกเดี๋ยวชิมก่อนนะขนมปังเส้นใหญ่ถุงนึงค่ะมาบินร้านนี้อร่อยมากเลยมาบินกล่องนึงค่ะนี่นี่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะสวัสดีทุกคนที่นี่ก็คือถนนเยาวราชตอนนี้เป็นเวลาตอนช่วงเย็นๆประมาณ5โมงกว่านะก็พอดีเลิกงานแล้วนะไม่รู้จะไปไหนดีก็เลยพาทุกคนมาดูดีกว่าว่าเยาวราชตอนนี้มีอะไรน่ากินบ้างบรรยากาศล่าสุดจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มาดูกันด้วยว่าเราจะได้อะไรไปกินกันบ้างเพราะตอนนี้หิวมากแล้วนะเนื่องจากวันนี้เรามารถมอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดกันก่อนท้ายๆนู่นน่าจะมีที่จอดอยู่แล้วที่เราเคยจอดกันเสร็จแล้วเราก็มาดูบรรยากาศกันเลยไปค่ะปลาทูทอดเผือกทอดกะลอจีกะลอจีหรอกโอ้รถจอดเต็มเลยปกติจะมาเมื่อวันนี้มาตอนเย็นบัวลอยต้องซื้อปฏิทินซื้อเลยไหมเออผ่อนจอเข้าถึงยังจัดร้านไม่เสร็จเลยจุ๋ยกล้วยเริ่มแน่นตั้งแต่ตอนเย็นเลยกระทะร้อนหมูสเต๊ะคนเยอะคิดว่ามาตอนเย็นแล้วจะเบาๆหน่อยก็เยอะเหมือนกันเนาะแจงร้อนผลไม้แล้วของกินยังลงไม่เสร็จเลยแกงกะหรี่ยังไม่เสร็จเลยอันนี้เป็นพวกผลไม้เยอะกินต้องคือมันจะแน่นกว่านี้ใช่ถ้าปกติเรามาแต่กลางคืนนี่ไงร้านหมึกเยอะแยะมากมายลองไหมอุ้ยไข่ไข่ใหญ่มากมากกินอ่ะเออไข่ไม้อะไรวะมาดูราคาเลยเอาเป็นไข่สองแล้วก็เนื้อสามไม้เนื้อสามไม้ยังครับโอเคครับย่างน่ากินมากเลยไข่เบ็ดของฉันระหว่างรอหมึกนะดูบรรยากาศทางทองหมึกร้านนี้คนจะน้อยกว่าถ้าเราไปร้านตรงนู้นคนเขาแถวเยอะมากอาจจะได้ช้ากว่าจะได้กินเลือกร้านนี้ก็โอเคอยู่ร้า
ลาดเลยหมึกของเราเอาออกมาไอ้น่ากินลูกไข่ลูกไข่พริกเดี๋ยวชิมก่อนนะอร่อยมากไข่แท้ๆนุ่มๆอย่างเงี้ยดีงามในเนื้อนี่เนื้อนี่ก็ไข่2ไม้200เลยอีก100นึงไป300เต็มถ้วยเลยดูจากร้านปลาหมึกแล้วเดี๋ยวไปต่อดูซิจะได้อะไรกินอีกเการักเผ็ดสะใจไหมน้ำจิ้มแซ่บมากเลยหมูหยองหมูแผ่นกุนเชียงเนื่องจากเรามาตอนเย็นนะของก็อาจจะยังลงไม่หมดแต่ก็เยอะแล้วเนี่ยเปลืองคูของแห้งของจีนเนาะไม่ใช่ขนมจีนหมูแผ่นหมูหยองคุณเชียงต่างๆนานาที่แยะมากมายถึงร้านขนมของเราแล้วบ้าบิ่นร้านนี้ก็อร่อยที่คราวที่แล้วซื้อกินขนมไหมกินไหมนี่ไงจะนั่งจองสั่งเลยเอาอะไรมาบินแล้วนี่อร่อยมากเลยมาบินกล่องนึงค่ะเช่งทึ่งนมสดทับทิมกรอบหนึ่งร้านขนมเจ้าประจำของเราหาแล้วเชงชึงนมสดใส่ทิมกรอบนี่เพิ่งเริ่มเดินมาแป๊บเดียวนี่ของกินเต็มเลยจัดการขนมแป๊บหนึ่งเรียบร้อยหมดแล้วไปกันต่อสวยนะทะเลแตกหอยจ้อปูทองอันนี้ก็เป็นร้านหมึกอีกร้านหนึ่งร้านนี้ดังมากตัวใหญ่เขามีอุ้ยคนเล่อเลยสุดยอดเลยแต่ร้านนี้คิวจะยาวนิดนึงถ้ามาร้านนี้ต้องรอหน่อยสุดมากหมูกรอบพี่นุ๊กกับพี่นุ๊กนี่ร้านก๋วยจั๊บนี่ก๋วยจั๊บโลบี้ตัวนี้611ใช่ไหมคะพี่611ต่อคิวด้วยกับพ่อบ้าไว้แจ๊กก้าวหรอกค่ะ
ใส่ถุงใส่ถุงพี่เสียใส่ถุงหนึ่งค่ะใส่แฟนไหมแฟนเจเลยค่ะแฟนจากโรงพยาบาลเจเลยแล้วก็มีไลแมนถุงใส่ใหญ่มากประจับพี่เสียถุงหนึ่งค่ะรอแป๊บนึงนะคะมีไลแมนเฮ้ยขายดีมากเลยสุดยอดเลยโรงหนังเก่าที่ห้าบอกความจริงภาพมันมาใส่ไทยห้าหัวกระชุนหลังมีสองหัวเลยหมูกรอบรอก๋วยจั๊บนานมากอะไรก็เดียวจ้ะอยากได้แล้วก๋วยจั๊บลงหนังเก่ารอจนมืดเลยอ่ะเปิดจับของฉันหมูกรอบกระเพาะปลาไปต่อดีกว่าผลไม้คนมาเยอะแล้วมืดแล้วตอนแรกก็จะถ่ายตอนเย็นมืดจนได้มาแต่กินนู่นกินนี่สื่อนู่นสื่อนี่มืดเลยหอยจ้อปับเปี๊ยะทอดมังกรขาวติดฟู้ดเยอะแยะมากมายหลายอย่างสุดยอดเลยชาวต่างชาติเยอะมากเลยตอนนี้ทุเรียนก็มีอยู่520ต่อรักขนมน้ำผลไม้เฮลตี้จูสบัวลอยนิ้วทองสวีทไทม์ร้านขนมเยอะมากเลยคนกินขนมเยอะตรงนี้ก็เลยคนเยอะยอดเลยขนมหวานต่างๆนานาน้ำผลไม้เกี๊ยวซาตรงนี้ก็ร้านก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บร้านนี้จะโล่งกว่าร้านนู้นร้านนู้นคนเยอะก็มีเป็ดย่างร้านยาจีนสมุนไพรจีนไม่เอามาดูก็มีขนมปังคิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สนไหมวันนี้คิวไม่ยาวด้วยไปต่อว่าจะกินขนมปังแต่อิ่มแล้วตอนเนี้ยนี่อย่างมะม่วงไฟเริ่มสวยแล้วนี่หูฉลามน้ำแดงประหลาดดีเ
เดินกลับฝั่งนู้นดีกว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วข้ามถนนนิดนึงขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวรอดเส้นใหญ่ถุงหนึ่งค่ะรอก๋วยเตี๋ยวหลอดแป๊บนึงก๋วยเตี๋ยวหลอดเพิ่มกากหมูเป็น90บาทได้ของกินเยอะแยะมากมายวันนี้กระเพาะปลาอุ้ยสตรีทฟู้ดร้านนี้คนเยอะมากเลยสุดยอดเลยวันนี้ไปซอยเท็กซัสนะเดี๋ยวหลับไม่ต้องรอคิวแป๊บเดียวได้คนเยอะมากไปได้ไหมเนี่ยคนเยอะจริงๆซีฟู้ดสตรีทฟู้ดเฮ้ยซอยเท็กซัสคนเยอะทุกร้านทุกชิ้นปลาอยู่เยาวราชนี่เป็นลูกนะคะทุกชิ้นนะคะอันนี้ก็ดังอยู่อยู่เยาวราชเฮงดีหมูฉลามรถเยอะมากหมูฉลามนี่กำลังทำเลยคากระทะเลยกลิ่นกลิ่นเหมือนเหล้าจีนเนาะนี่สุดยอดเลยกินอีกป่ะล่ะกินอีกป่ะล่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่เอาอะไรปัดพลาดเหรอไม่ได้อะไรปัดพลาดเลยฉันได้เต็มเลยตรงนี้เป็นซอยแปลงนามเอาเซาปิ่งไหมเซาปิ่งอยู่สุดซอยเหนียวมะม่วงต่อด้วยนะหมดแล้วนะเสื้อผ้าตอนนี้แบะแพนเค้กซอกตึกกี่เผาก๋วยเตี๋ยวปลาบ้าบินอยู่นู่นทำไมบ้าบินอยู่นู่นนอน40แล้วก็มีมังกรทองมันอยู่นี่อยู่นี่
ไข่ปิ้งข้าวเหนียวปิ้งการหน้าฉากส้มตำด้วยฝั่งนู้นเปิดแล้วประมาณนี้เนาะสุดยอดเลยคนเยอะมากว่างๆเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ดูใหม่ตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะ